ปลากระทงดาบเป็นหนึ่งในปลาที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาสมุทรมันตัวใหญ่ทนทานว่ายน้าได้เร็วและอย่างก้าวร้าวมากความจริงมันเป็นปลาที่ขึ้นชื่อในเรื่องโจมตีมนุษย์แต่ในเรื่องนี้ผมจะมาพูดถึงปลาที่โจมตีปลากระทงดาบจนเกิดบาแผลแปลกๆซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นปลาชนิดเดียวกับที่กัดเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของอเมริกาจนต้องกับเข้าเทียบท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันคือปลาอะไรและมันมีความน่าสนใจยังไง ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับตัวการเรื่องนี้คือฉลามคุกกี้คัตเตอร์ปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไอซิสเตียรบราซิลิซิสฉลามชนิดนี้พบได้ทั่วไปในน่านาน้านเขตอบอุ่นของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้หมู่เกาะ แต่ก็เป็นปลาที่อาศัยที่ความลึกได้ถึง3.7กิโลเมตรแต่โดยทั่วไปจะพบในระดับที่ไม่ลึกนักปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์มีลำตัวยาวทรงกระบอกมีจมูกสั้นทื่อตาขนาดใหญ่สองข้างไม่มีกระดูกสันหลังและคีบหลังและมีคีบหางที่มีขนาดใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลเข้มมีสีเข้มรอบคอและช่องเหงือกมันเป็นฉลามหน้าตาแปลกๆที่จะยาวได้ประมาณ50เซนติเมตรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันแหลมคม มีรอยกัดที่เป็นเอกลักษณ์โดยนักวิจัยมักสังเกตเห็นรอยตัดรูปคุกกี้บนตัวสัตว์ขนาดใหญ่โดยจะสันนิษฐานว่าส่วนใหญ่เป็นฝีมือของฉลามคุกกี้คัตเตอร์แต่เป้าหมายของฉลามคุกกี้คัตเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เท่านั้นมันยังกัดกินสัตว์ที่อยู่ด้านล่างของห่วงโซ่อาหารด้วยเช่นกันนี่หมายความว่าสัตว์ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็เป็นเป้าหมายของมันได้จึงทำให้พวกมันมีบทบาทพิเศษในระบบนิเวศของมหาสมุทร พวกมันจะไล่กัดกิะกินทุกอย่างตั้งแต่นักล่าที่มีขนาดใหญ่อย่างฉลามขาววานเพชฌฆาตแมวน้ำรวมถึงปลากระ,กะทรงดาบที่รวดเร็วทุกสิ่งเท่าที่เราจินตนาการได้ในทะเลมันสามารถกัดได้ทั้งนั้นเรือดำน้ำก็โดนมันกัดได้เช่นกันคงต้องบอกว่ามีสัตว์ไม่มากนักที่ทำเรื่องแบบนี้ได้นักวิจัยได้ทดสอบสมมุติฐานที่ว่าฉลามเหล่านี้ส่วนใหญ่กินสัตว์ขนาดใหญ่ในมหาสมุทร พวกเขาได้ศึกษาฉลามคุกกี้คัตเตอร์14ตัวที่จับได้ทั่วฮาวายแต่หลังจากพวกเขาตรวจสอบกระเพาะของฉลามก็พบว่าฉลามที่จับมาส่วนใหญ่ไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเลยแต่ทีมวิจัยก็พบว่าฉลามพวกนี้กินอะไรโดยดูจากองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อของพวกมันทีมวิจัยได้ตรวจสอบ DNA ของสิ่งแวดล้อมหรือการมีอยู่ของ d n a ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแม้ว่าจะไม่มีเนื้อเยื่อให้ศึกษาก็ตาม ผู้เขาพบว่าฉลามคุกกี้คัตเตอร์ส่วนใหญ่จะกินสัตว์ขนาดเล็กที่มีความลึกต่างกันทั้งกุ้งหมึกปลาโดยเหยื่อพวกนี้มีขนาดพอที่จะกินทั้งตัวแต่ในทางตรงกันข้ามสัตว์ขนาดใหญ่ก็ถูกมันกัดแบ่งเนื้อมากินได้เช่นกันโดยคิดเป็น1 0ซของอาหารทั้งหมดที่ฉลามคุกกี้คัตเตอร์กินเข้าไปการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของสัตว์ทะเลลึกราบตัวนี้ แต่ยังไงซะตัวอย่างฉลามก็มีน้อยและมาจากพื้นที่ที่จำกัดจึงไม่ชัดเจนว่าการกินอาหารแบบนี้จะเหมือนกันทั่วโลกหรือไม่ประวัติการกัดเรือดำน้ำนิวเคลียโดยฉลามคุกกี้คัตเตอร์ย้อนกลับไปในช่วงยุค70เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ยานอพอลโล13ได้กลับบ้านมันเป็นการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษย์และสงครามเย็นก็ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่เรือดำน้ำนิวเคลียของอเมริกาออกาำลังลาดตระเวนในน่านาน้ำทั่วโลก โดยกำลังค้นหาเรือของโซเวียตในเกมแมวกับหนูที่เป็นความลับจูจ่ๆก็มีบางสิ่งโจมตีเข้ามาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเรดาร์ーーและไมโครโฟนของพวกเขาถูกทำลายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ทำให้เรือดำน้ำของอเมริกาตาบอดความกลัวเกิดขึ้นในหัวใจของกองทัพเรือสหรัฐพวกเขาสงสัยว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโซเวียตหรือไม่ เรือดำน้ำที่ถูกโจมตีมีระวางขับน้ำ18,750ตันตัวเรือยาว175เมตรมันเป็นเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอจึงเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐเรือแต่ละลำสามารถบรรทุกขีปนาวุธปล่อยตัวจากเรือดำน้ำได้24ลำซึ่งมีระยะโจมตี12,000กิโลเมตรขีปนาวุธแต่ละลูกสามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้ถึง12หัว เรือดำน้ำชันโอไฮโอเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพเรือและมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ของอเมริกาดังนั้นอเมริกาจึงติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอหลังจากเรือดำน้ำได้รับความเสียหายมันจำเป็นต้องกลับมาที่ฐานทัพทันทีความเสียหายปรากฏชัดเจนเมื่อเรือดำน้ำขึ้นมาที่อู่บางสิ่งได้ทำลายเรดาร์ทั้งหมดด้วยการกัดเพียงครั้งเดียว นี่ไม่ใช่งานที่ซ่อมได้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งระบบรูที่เห็นมันเหมือนกับคนเอาเลื่อยไปเจาะรูหรือมันจะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้โดยหน่วยทำลายใต้น้ำของโซเวียตหรือไม่ก่อนความตื่นตระหนกจะแพร่กระจายไปในหมู่เจ้าหน้าที่หากโซเวียตมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าใกล้เรือดำน้ำของเราได้โดยปราศจากการตรวจจับและจัดการกับระเบิดน้ำลึกได้พวกเราทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง หลังจากที่ตรวจสอบอยู่นานพวกเขาก็พบว่ามีรอยฟันบนยางและสิ่งเดียวที่สามารถว่ายน้ำและเล็กพอที่จะเข้าใกล้ไมโครโฟนโดยไม่ถูกตรวจจับได้คือปลานี่อาจเป็นปัญหาทางชีวภาพหรือว่ามีใครที่สามารถควบคุมและสั่งการพวกมันได้มันเป็นฉลามคุกกี้คัตเตอร์นับว่าเป็นโชคดีที่มีคนสังเกตเห็นรูปร่างขนาดและจำได้ว่าเป็นรอยกัดของฉลามที่แปลกประหลาดที่สุดตัวหนึง่ง นั่นคือฉลามคุกกี้คัตเตอร์มันไม่ใช่มีกระดอนขนาดมหืมาหรือหน่วยทำลายใต้น้ำของโซเวียตแต่เป็นฉลามขนาดเท่าแมวที่มีวิธีการล่าเหยื่อที่แปลกประหลาดฉลามมีตัวรับไฟฟ้าที่ไวต่อความรู้สึกมากที่ส่วนจมูกของพวกมันพวกมันสามารถสัมผัสได้ถึงสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งผ่านเส้นประสาทของสัตว์อื่นๆและพวกมันใช้สิ่งนี้เพื่อล่าเหยื่อของพวกมัน และยังช่วยให้ฉลามบางชนิดเช่นฉลามหัวค้อนสามารถค้นหาปลาหรือหอยที่ฝังอยู่ใต้พื้นทะเลได้และเพราะแบบนี้จึงเป็นสาเหตุที่ฉลามมักจะโจมตีกล้องแต่ไม่ใช่ช่างภาพพวกมันกำลังไล่ตามสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่แรงกว่าของกล้องเป็นไปได้ว่าเรดาร์จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เต้นเป็นจังหวะซึ่งจะดึงดูดฉลามคุกกี้คัตเตอร์ไปยังจุดนั้นจนนำไปสู่การทำลายอุปกรณ์สำคัญของเรือดำน้ำ เรือดำน้ำดีเซลธรรมดาอาจทำให้ฉลามคุกกี้คัตเตอร์ตกใจเพราะมีเสียงดังเกินไปแต่ในยุค60และ70เป็นช่วงที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์แบบเงียบเริ่มปรากฏตัวขึ้นทั้งโซเวียตและอเมริกาต่างก็ใช้ไมโครโฟนใต้น้ำเพื่อฟังเสียงที่อยู่ห่างไกลและแยกแยะตำแหน่งได้ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงสร้างเรือดำน้ำแบบเงียบที่สามารถซ่อนเลนใต้เรดาร์ แต่ก็จะหมายความว่าฉลามคุกกี้คัตเตอร์จะไม่กลัวเสียงเครื่องยนต์ในสายตาของพวกมันแล้วเรือดำน้ำนิวเคียร์ก็เป็นเพียงวานขนาดยักษ์อีกตัวที่ว่ายเข้ามาหาพวกมันแบบเงียบๆและมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงๆมันจึงลองกัดดูหลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐได้รู้เรื่องนี้พวกเขาจึงตัดสินใจติดตั้งเปลือกไฟเบอร์กลาสบนเรือดำน้ำนิวเคียร์เพื่อปกป้องชิ้นส่วนที่บอบบางและช่วยให้ไม่โดนฉลามกัด โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าแพงในยุคนั้นเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลาชนิดใดสร้างบาดแผลแบบนี้ให้กับปลากระทงดาบสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูกคชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย